สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับครับพบกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอีกแล้วเช่นเคยฮะกับพวกเราทีมงานเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์คุณโหนครับผมช่วงนี้อยู่ในช่วงบรรยากาศลูกทุ่งครับผมเขาบอกว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยเวลาฟังจบแล้วนะเหมือนดูละครหนึ่งเรื่องนะโอ้ยผมว่าคุณอำเภอเจอแล้วคุณโหนทำไมเพลงสติงเขาก็มีดีเขาได้ความมันความเร้าใจครับผมผมว่าสติงนะผมว่าเพลงสติงไม่เท่าไหร่แค่คำคำเดียวก็แต่งเป็นเพลงแล้วเพลงอะไรนอน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 ครึ่งเพลงแล้วยังนอนอยู่เลยเพลงลูกทุ่งก็มีอะไรแต่งมาง่ายเหมือนกันว่าแต่งยังไงบ้านน้องอยู่ฝั่งพนมบ้านพี่อยู่ฝั่งนี้หัวสะพานชนกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีนี่หัวสะพานชนกันก็แสดงว่าเดินข้ามไปข้ามมาก็ถึงถูกไหมถูกต้องยังแต่งต่อไปอีกนะแต่งไงทนพี่ทนพี่ทนไว้น้ำขังคลองคลองเน่เห็นไหมหัวสะพานชนกันเดินข้ามกันก็ถึงแล้วว่ายน้ำไปทำป้าแกเหรอเออจริงและเพลงสติงของคุณดีนักหรอครับดีสิครับเพลงนี้เคยฟังไหมเพลงอะไรแสงตะวันแสงจันทร์แสงดาวโผล่มาทีเดียว3ดวงเลยเหรอมีที่ไหนแหมอย่าว่าแต่เพลงสตริงเลยเพลงลูกทุ่งคุณก็เหมือนกันอะไรครับปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้าถามหน่อยเถอะทำไมปิดไฟใส่กลอนเนี่ยมันเห็นด้วยเหรอฮะทำไมไม่ใส่กลอนก่อนปิดไฟเออเว้ยใช่และยังไม่พอนะนั่งเขียนจดหมายแล้วรีบทิ้งไปโรงงานทอผ้าถามจริงๆเถอะคุณปิดไฟและเขียนจดหมายเห็นเหรอแหมเห็นปะลูกทุ่งอะไรสติงอะไรอะไรทำไมเพลงนี้ก็เหมือนกันเพลงอะไรมอกระจายไม่เคยฟังเหรอร้องยังไงฮะเพียงเธอหลับตาหาเพียงเธอหลับตาหาเห็นไหมหลับตาแล้วยังจะหาเจออีกเหรออย่ายอมอย่ายอมเพลงคุณอีกเพลงนึงเหมือนกันเพลงอะไรอีกเพลงอะไรอีกสุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามหาบัวลอยนี่ๆๆทำไมมีอะไรสุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามหาบัวลอยสุดคลองแล้วจะพายไปได้ยังไงอีตาบ้าเออจริงเออแล้วถ้าเกิดคุณชอบเพลงลูกทุ่งจริงๆอ่ะผมอยากจะถามว่าผัวบัวลอยชื่ออะไรเฮ้ยไม่มีไม่มีมีชื่ออะไรอ่ะฟังสุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามหาบัวลอยจนเหงื่อพี่ย้อยโสมกายไอ้ย้อยน่ะผัวอีบัวลอยเห็นไหมพี่ย้อยเหรอพี่ย้อยได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องเพลงนี้ไฟพะวงลงเฝ้าสาวเจ้าบางประกงทางเวงงลงเด้อเมืองหาโอเวนกำจำภาพจากไปใครตาในร้านตรงไหนนี่เพลงนี้เคยฟังไหมเคยครับเออนั่นแหละเราก็คิดว่าเราเคยฟังคนเดียวไงโอ้ยอะไรของคุณเนี่ยอะไรอ่ะจริงๆไม่ว่าเพลงลูกทุ่งหรือเพลงสติงเนี่ยก็ดีด้วยกันทั้งนั้นแหละครับมีความหมายทุกๆเพลงแล้ววันนี้ที่สำคัญครับรวมพลคนลูกทุ่งเฮ้ยเขามาในรายการเราว้าวผมอยากจะร้องเพลงอีกเสนอผลงานเพลงได้ไหมใครเอกชัยขนมสาลี่เอกชัยศรีวิชัยเอกชัยศรีวิชัยในเพลงนี้เลยหมากัดครับผมโอ้ยสบายมากเชื ไม่ใช่ร้านลาบนะครับเนี่ยทำไมเต้นกันสเปะสปะอย่างนี้ล่ะฮะต้องเต้นยังไงล่ะครับเอาอย่างนี้เต้นเพลงนี้แหละครับแต่พอถึงท่อนนี้เต้นแบบผมเลยครับผมคนในทีนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 แค่นี้เองแค่นี้เองลองซ้อมนี่ครับได้เลยคนในทีนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เออแบบนี้เลยดนตรีมาครับโอ้โหสบายเฮ้ย
ขยับ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 เข้ามาไวไวตั้งวงเอาละครับท่านผู้ชมครับใครมีเศษบาท2บาทช่วยทำบุญด้วยนะฮะเต้นดีๆแบบนี้ผมว่าเราบินไปไกลๆกันเลยไหมไปไหนกำนักสไตล์เกาหลีเสื้อเราเต้นคู่เลยได้เลยWhat?